This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via PBS world Voice the นึ่งเนี่ยเป็นการปรุงประกอบอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากไอน้ำจะช่วยคงคุณค่าของสารอาหารไว้เนี่ยได้ดีกว่าการต้มสมมวลนคุณค่าทางอาหารหรือทางสารอาหารได้ดีกว่าการต้มแต่ถ้านึ่งนานบางทีก็จะสูญเสียไปมากมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการนึ่งด้วยถ้าต้มเนี่ยมันจะทำให้สารอาหารเนี่ยถูกละลายออกไป ถ้าทอดนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะนึกออกไหมบางคนชอบกรอบแต่สารอาหารก็จะถูกทำลายถูกละลายไปฮะแล้วกระบวนการนึ่งเนี่ยจะสงวนคุณค่าคงคุณค่าของสารอาหารไว้ได้มากที่สุดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o a i PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับก็สู่รายการโรงหมอทางไทยพ b s Podcast คสค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยติดตามสาระวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการปรุงอาหารอย่างไรให้สารอาหารยังคงอยู่นะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บรณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับผมเอาวันนี้คุยกันถึงเรื่องของการปรุงอาหารยังไงให้สารอาหารยังคงอยู่เพราะว่าเคยคุยกับอาจารย์มาหลายต่อหลายครั้งบางที ก็หลงหลงลืมลืมบ้างแหละอาจารย์ว่าเอ๊ะอาหารบางอย่างถ้าเอาไปปรุงประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนสูงๆแร่ธาตุวิตามินอะไรก็จะสูญเสียไปได้ง่ายหรือบางอย่างแค่ยังไม่ได้ปรุงเลยเธอก็สามารถมาลายหายไปได้พร้อมกับแสงที่ อย่างแสงแดดอย่างนี้ uh huh. หรือความร้อนอะไรอย่างนี้หายไปได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้น่าคุยมากเพราะว่าถ้าจะปรุงประกอบอาหารจะผัดต้มนึ่งทอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะรูปแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทํายังไงให้สารอาหารมันยังคงอยู่คือเราจะต้องทําอย่างถูกวิธีไหนไหนก็จะกินแล้วก็ต้องกินอย่างดีถูกวิธีนะคะอาจารย์เพราะกระบวนการ ปรุงประกอบอาหารเนี่ยมีความสําคัญมากานะจย์ต้องบอกก่อนว่าต่อให้อาหารคุณเนี่ยดีแค่ไหนอแต่กระบวนการปรุงประกอบเนี่ยมันไปทําลายคุณค่าทางสารอาหารอทางโคชนาการค่ะกลายเป็นว่าร่างกายของเราเนี่ยแทนที่จะได้ไประโยชน์เต็มที่<ช>มันก็ไม่เต็มที่แล้วถ้าคุณรีมองง่ายๆเนาะอ,อาหารอย่างเงี้ยคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ปรุงประกอบไปทําลายเราได้รับก็ไม่ดีแล้วในขณะเดียวกัน ต่อให้อาหารดีนะปรุงประกอบดีค่ะแต่การย่อยการดูซึมเราไม่ดีเป็นไงครับมันก็เข้าสู่ร่างกายไม่ดีถูกไหมแล้วมันก็หลายปัจจัยอต่อให้อาหารดีปรุงประกอบดีการย่อยการดูซึมดีแต่เซลล์ในร่างกายเอาไปใช้ได้ไม่ดีเมตาบอลิซึมได้ไม่ดีเห็นไหมโอ้มันเป็นทั้งกระบวนการถูกต้องคนระับแล้วอีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสําคัญ ก็คือเรื่องของการปรุงประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นการนึ่งการต้มการตุน๋นนะการลวกการผัดการทอดโอ้โหเยอะมากหลายกระบวนการประกอบแน่นอนเรื่องของความความร้อนเรื่องของแสงนะครับมันมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการที่ลดน้อยลงอยู่แล้วนะแต่เราจะทำยังไงให้มันลดน้อยลงน้อยที่สุด คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ได้มากที่สุดอย่างที่คุณรีบอกเนาะ<ช>ว่าแต่ะกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการทำให้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยลดน้อยลงใช่แต่จะทำไงให้มันคงคุณค่าลดน้อยที่สุด<ช>นะครับถ้าดูกระบวนการแรกสุดเลยก็คือเรื่องของการนึ่งนึ่งเนี่ยเป็นการปรุงประกอบอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากไอ้น้ำ อ่าแนึกออกใช่ไหมครับซึ er> ้งนึ่งหม้อนึ่งซึ้งเลยอ่าซึ้งเลยนี่นะอันนี้เนี่ยจะช่วยคงคุณค่าของสารอาหารไว้เนี่ยได้ดีกว่าการต้มอ๋อเหรอคะถูกต้องครับเพราะการนึ่งมันใช้ไอ้น้ำร้อนร้อน๋อมันไม่ได้แบบโดนโดยตัวต้มเนยมันโดยลงไปแช่โดยตรงเลยสารอาหารก็โดนทําลายโดนละลายออกไปด้วยนึกภาพออกใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นความร้อนเหมือนเรานึ่งนึ่งปลาเนื อ่ามอหม้อนึ่งนึกนึก,น,กนึกถึงซึ่งนึ่งทีไรก็จะนึกงถึงไอ้ติ่มซำทุกทีกหรือีบอสละเปาห,หิวเลยเนี่ยจริงจร<อ>ิงอันเนี้ยก็จะใช้ความร้อนที่ทำให้สุกเนี่ยจากไอ้น้ำก็จะช่วยในการที่จะสงวนคุณค่าทางอาหารหรือทางสารอาหารได้ดีกว่าการต้มแต่ถ้านึ่งนานบางทีก็จะสูญเสียไปมากมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการนึ่งด้วยนะอ่าข้อดีของการนึ่งคือมันทำให้อ่อนนุ่มเพราะไอ้น้ำมันก็จะ แทรกซึมเข้าไปนึกออกใช่ไหมครับอ่เนื้อสัมผัสมันก็จะนุ่มเพราะมันจะมีน้ําเนี่ยแทรกซึมเข้าไปด้วยมันคนละเรื่องกับเอาไปอบในไมโครเวฟเลยนะถูกต้องถ้านึกง่ายๆเนื้อปลาอย่างเงี้ยเฮ้ยปลานึ่งนุ่มอใช่ถูกไหมครับอ่าถ้าต้มมันก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าต้มเนี่ยมันจะทําให้สารอาหารเนี่ยถูกละลายออกไป ถูกไหมครับนึกออกใช่ไหมครับนึ่งออถ้าทอดนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะนึกออกไหมแข็งด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็ชอบมันกรอบไงบางคนชอบกรอบแต่สารอาหารก็จะถูกทาลายถูกละลายไปแล้วกระบวนการนึ่งเนี่ยจะทําลายสมอสงวนคุณค่าคงคุณค่าของสารอาหารไว้ได้ได้มากที่สุดแต่ถ้าอาหารนึ่งอย่างนี้ค่ะบางอย่างมันไม่เหมาะกับการเอามานึ่งนะอาจารย์ถูกต้องมันจะไม่สุกเอาดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยไงครับวันนึ่งยังไงแบบว่าเให้สุก นะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยอ่ะงั้นถ้าไม่นึ่งล่ะก็ไม่นึ่งก็เอามาลวกไหมหรือเอามาต้มอะแล้วเนี่ยถ้าจะลวกจะต้มเนี่ยต้องน้ําน้อยๆพอ,อแค่ท่วมวัตถุดิบแล้วรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับถึงจะใส่วัตถุดิบลงไปอ๋อเราไม่ใช่แบบว่าถูกต้องไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> ฉันแบบจะแบบแช่วัตถุดิบไปพร้อมกับน้ําเลยแล้วก็ต้มมันก็ถูกสูญสลายเลย ไปนึกออกไหมครับแล้วเนี่ยการต้มเนี่ยเราต้องใช้น้ําน้อยน้าแค่พอท่วมแล้วใช้เวลาอย่างรวดเร็วน้ําเดือดปุ๊บรีบลงไปลวกรีบลงไปต้มอ,อวกเหมือนผักลวกผักต้ม<อ>นึกออกไหมครับอพอทําให้สุกสมมุติว่าเป็นวัตถุดิบสมมุติว่าเเราต้องการที่จะแบบต้มอย่างนี้ครับคเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ก็ให้ใส่เข้าไปเลยทั้งชิ้นนะครับแล้วนําขึ้นมา หั่นเป็นชิ้นเล็กเพื่อคงคุณค่าแล้วค่อยดูว่าเฮ้ยไอชิ้นเล็กเนี่ยมันสุกดีหรือยังข้างในสุกยังถ้ายังไม่สุกลงไปลวกอ๋อจากการที่จะแบบว่าหั่นเปชินชิ้นชิ้นชิ้นปึ๊บลงไปเอออันนี้มันสุกแน่แหละถูกต้องสมมุติว่าเอาง่ายๆเนื้อหมูเนื้อปลาถ้าหั่นเป็นชิ้นแล้วลงไปเลยทีเดียวความสัมผัสคุณลีนึกออกไหมพื้นผิวในการสัมผัสมันก็ความร้อนแล้วสูญสลาย สารอาหารและน้ําที่มันมาละลายไปหมดออกไปหมดวิตามินสารอาหารและถาดละลายไปหมดเพราะฉะนั้นจะลวกหรือต้มต้องน้ําเดือดน้ําเดือดแล้วใส่ไปทั้งก้อนทั้งชิ้นใหญ่ๆลงไปแล้วค่อยเอามาหั่นถ้าหั่นปุ๊บแล้วแบบว่าเ้ยมันยังไม่สุกดีก็เป็นลวกแทนตอง้องมีแดงแดงอยู่นะไก่เนื้อไก่ยังมีแดงแอยู่ก็ไปลวก อ่ามันก็จะคงคุณค่าของสารอาหารไว้ดีกว่านะครับอ่าทั้งเนื้อสัตว์ทั้งผักทั้งหลายแหละแต่ไอ้น้ําที่เราต้มเนี่ยค่สารอาหารมันก็อยู่ในน้ําซุปเราถึงเห็นไงไอ้ซุปหมูซุปไก่ซุปโครงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยโหคุณค่ามันสูงไงเขาถึงมาทําน้ําสต๊อกน้ําซุปขายกันราคาสูงๆอ่ะเพราะคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับแร่ธาตุเนี่ยมีอยู่สูงมาก อยู่ในน,นั้นอยู่ในพวกน้ําเหล่านี้ <S <S อ่ะไอ้น้ําซุปทั้งหลายแหล่เนี่ย <S <S แล้วเนี่ยเวลาเราทําอาหารเนี่ยบางทีเราแบบแต่ถ้าเราใส่น้ําซุปเอ,อน้ําเยอะอะ่ะมันก็ลรลายเยอะบางทีเรากินกินไม่หมด <S <S อ๋อก็คือคือเขาถึงบอกว่าให้แบบว่าแค่ปริมปริมใช่พอแค่ท่วมอ่าไม่ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหแบบละลาย เยอะมากานะซดทั้งหม้อไม่หมด <laughs> แล้วเนี่ย <laughs> ก็เอาให้มันแบบเอยน้อยหน่อยพอดีอ่าแล้วคุณสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการมันก็อยู่น้าซุปด้วยค่ะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ครบทั้งร้อยนะส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าความร้อนอะ่ะมันไปมีผลทําลายอืมใช่พวกสารอาหารต่างๆแต่สารอาหารหลักยังอยู่คาร์โบไฮเดตยังอยู่โปรตีนยังอยู่ไขมันยังอยู่ความร้อนไม่ไม่ไม่มาทําลายค่ะอ่าไม่เหมือนกับ วิตามินวิตามินนี้จะมีความไวมนะต่อพวกแสงความร้อนนะครับทั้งหลายแหล่มันก็จะมีผลทำให้สูญสลายไปนะบางตัวก็อาจจะสูญสลายไปเออเอร์เซ บางตัวอาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นโอ้ก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้เราแล้วแต่ก็ยังดีมันก็ยังได้นึกออกไหมดีกว่าไม่ได้เลยนดดีกว่ากินเข้าไปแล้วเป็นวิญญาณอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้น้อยไปหน่อยนะคะอาจารย์ก็ต้องกินให้เยอะขึ้นค่ะกินให้เพียงพอเนี่ยอันนี้เป็นเป็นวิธีการแบบว่าเอ้ยเออที่เราเอามาลวกมาต้มอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเกิดพัดควรจะหั่นเพื่อให้สุกเร็วไม่ใช้เวลานานเพราะความร้อนมันจะแบบว่าขึ้นมาสูงแล้ว ส่ว <c oughs> นใหญ่เนี่ยผัดเหมือนเราผัดผักปุ้งไฟแดงผัดอะไรพวกนี้ครับอ,อ,อ่าบบคือร้อนแล้วก็เร็วแปบ๊บเดียวพึบขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อ่าหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีแบบให้สุกเร็วขึ้นนะก็เอาฝามาปิดไว้นะครับ <c oughs> ไม่ให้มันแบบว่าใช้เวลานาน <c oughs> นะใช้เวลานานมันแบบกว่าจะสุกมันก็กลายเป็นว่าทําลายคุณค่าไปแบบว่าเยอะด้วยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ,อ่อวิธีการผัดเนี่ยมันก็มันก็ต้องแบบว่าร้อนแล้วก็ ไม่นานมากอ่าคือนานมากเนี่ยมันก็จะมีผลบางทีน้ำมงนน้ำมันที่เราเลือกใช้ก็มีความสำคัญนะครับในการผัดกำลังจะถามอาจารย์อยู่เลยว่าถ้าเกิดจะผัดเนี่ยต้องเป็นน้ำมันผัดเนี่ยต้องเป็นน้ำมันในกลุ่มของไขมันที่เอ่อไม่อิ่มตัวอ่าไขมันที่ไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวนะครับพวกนี้ก็จะมีพวกเอ่อในน้ำมันรำข้าวอ่าน้ำมันเมล็ดชาชนะครับน้ำมันคาโนล่า Oh. แต่ถ้าเอาง่ายสูดบ้านเราก็คือน้ำมันรำข้าวนี่แหละนะครับอาจะเป็นไขมันที่เป็นแหล่งของพวกโอเมก้าเก้าเนาะน้ำมันมะกอ,อกก็ผัดได้แต่ไม่ควรจะโดนความร้อนนานอ <c oughs> น้ำมันมะกอ,อกเนี่ยนะก็จะเป็นแหล่งของไขมันที่ดีนะครับพวกนี้ก็จะมีผลครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยบางอย่างเนี่ยผักบางอย่างเนี่ยมันจะมีพวกสารนะอาหารหรือสารพฤกษเคมีที่มันละลายได้ใน ไขมันแล้วการปรุงประกอบเนี่ยมันมีผลในการที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูซึมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเช่นในกลุ่มของแคโรทีนอยด์ในกลุ่มของวิตามินเออย่างเบตาแคโรทีนพวกเนี้ครับพบม,มากในผักบุง้งเราบอกว่าเอ้ยเราเอาผักบุ้งไปลวกกับผักบุ้งไปผักผัดผักบุ้งผัดเนี่ยร่างกายดูซึมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไอ้เจ้าเบตาแคโรทีนหรือวิตามินเอเนี่ยได้สูงกว่านะครับ เพราะมันมีน้ำมันไงเราได้รับไปพร้อมน้ำมันไอเบต้าครทีบไตวิตามิน A เนี่ยสารอาหารที่อยู่ในผักบุ้งเนี่ยอมันจะหรือตําลึงอย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ํามันเป็นตัวช่วยในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอ๋อแต่ถ้าเรากินผักบุ้งเฉยๆค่ะผักบุ้งลวกลวกอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละอารมณ์ฟิวใส่ในก๋วยเตี๋ยวถูกต้องแต่จะได้น้อยกว่าไงก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยมีน้ํามันเจียว เห็นไหมแต่ตอนนี้เน้นกากหมูมากเลยน้อยนิดกากหมูเนี่ยแหละก็ช่วยเห็นไหมอ๋อหรอคะเอ้าไขมันไงมันก็ช่วยในการดูดซึมแสดงว่าเรากินถูกมาตลอดแต่ถ้ากินเยอะก็แคลอรี่งั้นแล้วในมิติของการดูดซึมสารอาหารผัดมีน้ำมันแล้วเลือกไขมันที่ดีมันช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในน้ําอออา A D E K ทั้งหลายแหละเนี่ยจะดูดซึมแล้วเอาไปใช้ได้ดี แต่กว่าที่ไม่มีไขมันอ่าแต่แคลอรี่มันจะสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อค้าแม่ขายนะคะทํากับข้าวจะน้ํามันเยิมนะคะอ่าจะเยิมเลยอ่าอยาเยิมหยดย้อยเลยเดี๋ยวแบบคุณหมอเขาบอกว่าให้เอาน้ํามันเข้าไปด้วยนี่ไงช่วยดูซึมวิตามินแต่พุงพรุ้ยเลยทีนี้นั่งกินกันแบบว่าอ้วนพีมีพุงก็ไม่ได้เอาก็ไม่แนะนําเลือกชนิดของน้ํามันที่ดีแล้วก็เออกินน้อยมันกินได้นะน้ํามันน่ะ ค่ะนี่เข้าใจคือนี่ขนาดคุยกับอาจารย์มาหลายปีดีงมากนะยังกินผิดกินถูกอยู่เลยทุกวันนี้เนี่ยพยายามเลี่ยงน้ํามันดเอาแบบเขาเรียกอะไรนะแบบบีบน้ํามันเลือกน้ามันดีอันนี้จะดีกว่าเลี่ยงเลยเพราะวันนึงยังไงเขาก็ให้กินได้ครับวันนึงอ่ะหกช้อนชาน้ํามันเนี่ยอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมุติเราไปใช้น้ํามันที่ไม่ได้เหมาะกับการเอามาทอดอ่ะอ่าฮะเอาเอามาผัดอ่ะ มีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาแน่นอนครับน้ำมันบางชนิดมันไม่เหมาะสําหรับการเอามาผัดคือผัดแล้วจะทาให้เกิดเออนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นออย่างเงี้ยเกิดสารที่แบบเพราะว่ามันมันเป็นน้ํามันที่ถ้าเรามองสารพวกก่อมาเร็งอย่างเงี้ยสมมุตินะไม่เหมาะอ่ะมันทนความร้อนได้ไม่ดีแล้วคุณมาผัดก็เกิดสารก่อมะเลงหรือคุณเอาน้ํามันทอดซ้าอ่ะเฮ้ยฉันเอาทอดไปแล้วเนี่ยฉันทอดไปแล้วเป็นสิบรอบแล้วเดี๋ยวฉันเอามาผัดให้ลูกค้าอย่าเลยนะ อคุณป้อนสารก่อมะเร็งพูดง่ายๆคุณเหมือนป้อนกําลังป้อนสารก่อมะเร็งสารพิษให้กับลูกค้าโดยไม่รู้ตัวเขากินของคุณชามนึงเขาไม่เป็นไรหรอกหมอไม่เห็นเป็นไรเลยอีกวันก็มาสั่งชั้นเหมือนเดิมหรือออล่ว้อ่หมูกรอบเหมือนเดิมนะกะเพราหมูกรอบเหมือนเดิม นะคณะหมูกรอบเหมือนเดิมท่านก็เอาน้ามันที่มันทอดหมูกรอบมาแล้วเนี่ยมาผัดให้ลูกค้า <c oughs> เหมือนเหมือนวางยานะ <c oughs> เ,<อ>เราไม่อยากวางยาให้ลูกค้าเราเราไม่อยากวางยาให้ตัวเราเอง <c oughs> โดยที่ไม่รู้ตัวหรือคนที่เรารักค <c oughs> มันไม่มันมันเป็นโรคหรือเรามันเป็นสะสมม <c oughs> ากใช่ล้วเนี่ยวันนี้คุณกินวันสองวันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอีกเดือนไม่เป็นไรแต่ผ่านเข้าไปปีสองปีสามปีโดยเฉพาะผู้สูงอายุเซลล์มันเสื่อมแก่ตายมันกลายพันธุ์ได้ง่ายค่ะ อยู่แล้วด้วยเขาก็เสี่ยงเป็นมะเร็งเพราะคุณกินน้ำมันที่ทอดซ้ำใช้ซ้ำถึงบอกว่ามันมีผลจะเกิดโรคมะเร็งและอีกโรคหนึ่งก็คือถ้าใช้น้ำมันที่มันมีไขมันอิ่มตัวในการปรุงประกอบอาหารเยอะมากเกินเช่นน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยเรากินเยอะไม่ได้ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะบอกโอ้อาจารย์ทำไมไม่ให้กินน้ำมันปาล์มเดี๋ยว ขายไม่ได้ไม่ใช่คือกินได้แต่ว่าปริมาณเนี่ยมันไม่ควรเยอะมันไม่ใช่กินเป็นสารณะกินแต่ของทอดทอดทอดแล้วใช้ปาล์มทอดเนี่ยมมนกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วหลอดเลือดเราก็อักเสบมันก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันกับสุขภาพร่างกายเนี่ยมีผลโดยตรงเลยถ้าเราเลือกน้ำมันดีนะมีใช้ไปกว่าครึ่ง ในสุขภาพร่างกายของเราบางทีเราไปกินยงกินยาอะไรนึกออกไหมครับแล้วก็ผลข้างเคียงตามมากินยาลดไขมันทําไมล่ะทุกวันนี้งานวิจัยออกมาชัดเจนและกินยาลดไขมันเยอะๆสมองเสื่อมกินยาลดไขมันเยอะๆเป็นเบาหวานแล้วพอไปกินยาเบาหวานเอ้าเดี๋ยวก็เป็นอีกโลกนึงอีกวนเป็นมุงกินหากินยากันเป็นกรำกมนึกออกไหมก็เป็นกรรมของคนกินนะแล้วตับไตก็ไปกันหมดเลยออุยแต่ละอย่างอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้เหมาะเลือกให้สมกับสิ่งที่เราคิด ถึงแบบเฮ้ยฉันต้องอยู่กับคนที่ฉันรักอยู่กับครอบครัวคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยพอมีลูกปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยอยากอยู่กับลูกนานๆแล้วก็อยู่อยากอยู่กับคนที่เรารักนานๆาใช่แล้วก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะให้มันไปนานๆอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกวันนี้แค่วันเดียว ค่ะอ่าเหมือนที่เราชอบคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดรู้อะไรไม่เท่ารู้เท่ารู้งี้อย่างนี้รู้งี้รู้งี้อย่างเงี้ยมันก็มัน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 ก็ไม่ไม่โอเคนะแล้วไอ้น้ํามันที่ใช้ในการผัดเนี่ยมันก็สําคัญถ้าเลือกได้เนี่ยเราก็เลือกน้ํามันที่ดีค่ะอ่าอะไรนะมีน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดชาอ่าค่ะอ่าน้ำมันคาโนล่าย่างเงี้ยครับน้ำมันอะโวคาโดก็มีนะอ๋ออ่าแล้วพก ทานตะวันหรืออะไรพวกนี้ได้ใช้ได้น้ำมันดอกทานตะวันดอกคำบอยพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็จะเป็นแหล่งของโอเมก้าหอยู่ด้วยโอเมก้าหเนี่ยร่างกายจําเป็นแต่ทุกวันนี้บางทีคนกินเยอะเกินความจําเป็นเพราะเขาชอยอเขาผัดเนี่ยทุกวันนี้ทั่วไปนะชอบใช้น้ํามันถั่วเหลืองอ่าใช่ซึ่งน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยกินเยอะก่อให้เกิดการอักเสบได้อ๋ออ่าแล้วถั่วเหลืองเนี่ยคนชอบใช้ผัดค่ะน้ามันปาล์มส่วนใหญ่ชอบใช้ทอด พราะมันทําให้ถุกต้องซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้อ่าคือกินได้แหละแต่แบบเบาลงหน่อยถูกต้องไม่จะได้กินทอด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 กันอยู่ตลอดแล้วคุณก็กินแบบซ้าเติมผัดผัดทอ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 ดผัดผัดทอดทอดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้น้ามันที่ไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นฆาตกรเงียบไงคือเงียบคือมันค่อยค่อย ทำให้เราไขามันสูงโดยไม่รู้ตัว <ฮะ S 2> ค่อยๆทําให้เราหลอดเลือดอักเสบโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็มากินยาลดไขมัน <ฮะ S 2> ที่บอกมันก็ส่งผลปัญหาต่างๆตามมาผลข้างเคียงตามมาแม้กระทั่งแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างเงี้ย <ฮะ S 2> แล้วเราก็ไปต้องไปกินยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ <ใช S 2> ตับแล้วก็พังอย่างเงี้ยกินต่อเนื่องแบบโอ้ยนี่ก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อ,อยอะไรเงี้ย <ฮะ S 2> เพราะมันอาจจะผลจากยาลดไขมันที่มันมีมีข้อมูลการศึกษาวิจัยเออมันเป็นหนึ่งในผลข้างเคียงอย่างเงี้ย แล้วถ้าเราดีดูแลสุขภาพดีตั้งแต่แรกอะนึกออกไหมครับอ่ามันก็ไม่ต้องลดการใช้ยาไงแล้วมันก็ลดผลข้างเคียงอ่าไม่งั้นใช้ยามีผลข้างเคียงก็เอายาอีกตัวมาลดผลข้างเคียงแต่มันก็มีผลข้างเคียงมันก็จะกลายเป็นงูกินหางกินยาเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เกิดผลกระทบตามมาแล้วต้องรักษา อาจารย์เน้นย้ำเสมอว่าการรักษาที่ดีคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคค่ะเราก็ต้องรักษาสุขภาพตั้งแต่เนิน่นๆแต่มันก็สุขภาพในที่นี้เนี่ยมันก็ต้องทั้งทั้งกายดีและจิตดีด้วยาอ,อาจารย์ยังย้าในคอนเซปต์อาจารย์เสมอว่าอยากกินต้องได้กินนะไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วแบบเอ้ยไม่ให้กินเลยเหรอของกินได้คุณอยากกินกล้วยทอดคุณก็กินได้ค่ะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ว่าฟาดทีนึงเยอะแล้วคุณกินเสร็จปุ๊บหูกินกล้วยทอดทีนึงแบบหลายชิ้นกิน จากมันอีกน้ำมันเยิ้มเลยมันกรอบอร่อยแล้วกินตอนเย็นกินเสร็จไปนอนอืดผึ่งคุงไขมันพอกตับมัน,นเป็นแบบนั้นแหละอ่าค,คุณกินคุณก็เลือกมือ้อเช้ามื้อกลางวันนะวันนั้นกินกล้วยทอดไปแล้วมันมันเรื่อยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้น้ํามันปาล์มทอดอ่ะ อ่ะใช่มันกรอบมันอรนกอร่อยอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ไม่ไม่หืนเพราะมันเป็นไขมันอิ่มตัวไงมันเสถียรไงมันในอุตสาหกรรมอาหารเขาเลยใช้เยอะไงครับแล้วเนี่ยก็ก็เลือกกินมื้อเช้ามื้อกลางวันอ่ะกินน้อยหน่อยแล้วก็กินไข่กินผักกินผลไม้ไม่หวานเนี่ยเอาไปดักจับไขมันลดการดูดซึมไขมันอย่างเงี้ยก็กินก่อนเลยเฮ้ยฉันอยากกินก้วยทอดเหรอ ฉานฝาดฝรั่งลูกหนึ่งแอปเปิลลูกหนึ่งหรือชมพู้ซะหน่อยหนึ่งก่อนสักสองสลูกเสร็จแล้วก็กินกล้วยทอดก็ได้นะ,ะจักชิ้น2ชิน้นนะพอแล้วพอเป็นกระใสชิ้น 2, 2> <c oughs> ชิ้นไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงอา,อาจารย์ให้3ชิ้นเลยแต่โคต้าวันนั้นเนี่ยจะต้องกินอาหารที่ทําลายสุขภาพอ,อื่นๆให้น้อยลงเว้ยแต่เดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกเลยนะทางเลือกนะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอดหรือบะทังโกที่โอ้เห็นในโซเชียลนะถูกต้องเห็นไหมมีสลัดน้ำมันอ่ะสลัดน้ํามันโอ้โหลูกศิษย์เพิ่งซื้อไปต่อคิวซื้อมาห้าถุงนะอวืแือดูแล้วแบบเฮ้ยไปซื้อทําไมแล้วทําไมไม่มาฝากอาจารย์ถ้าอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะได้ครับผมสลัดน้ํามันเนี่ยมันก็จะเออพูดง่ายๆว่าเลวน้อยหน่อยเลวน้อยลงนี่หรือถ้าพูดในข้อดีคือมันดีเพิ่มขึ้นมันเฮลตี้ขึ้นนะเพราะน้ํามันเนี่ย ปลาท้องโกนี่อาจารย์บอกเลยนะว่าปลาท้องโกนี่ตัวดีเลยตัวดีคืออะไรน้ำมันทอดซ้ำเยอะอสารสารกอมาเลงอะ่ะ <c oughs> พวกอะคีรามายพวกสารโพลาทั้งหลายแหล่สารก่อมาเลงทั้งหลายแหล่เพียบเลยนะครับเพราะปลาั้งโกเนี่มันคือแป้งแล้วมันก็จะมีพวกโปรตีนอยู่ด้วย <c oughs> นะแล้วก็จะทำริยากับน้ำมัน แล้วก็ทอดซ้ำ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 น้ามัน<ะ>ดำปีเลยบางทีเขาไปกองเอาเศษออกแล้วก็มาใช้อีกอ๋อพวกนี้แบบโอ้โหต้องแบบระมัดระวังสมัยก่อนมีอาจารย์ทางด้านโภชนาการนี่แหละเวลาไปซื้อปลาทั้งโกนะค่ะซื้อแป้งเลยจบไม่ต้องไปต่อคิวซื้อ,อนี่แล้วกลับมาทอดเองที่บ้านเอาเงนิน<ช>เลยใช้น้ำมันํำข้าวทอดอยากกินสบายใจแล้วคุณก็ซับของคุณเองได้<ะ>อ่ามันมันดีในแง่ของการที่เขาใช้เครื่องเนี่ยคือดีจริงอาจารย์ อาจารย์ยอมรับคือดีจริงในแง่ของการที่มันทําให้ได้รับน้ํามันน้อยลงแคลอรี่ก็จะลดลงน้ํามันน้อยลงแต่ถ้าคุณกินเยอะมันก็ได้รับไเยอะนะมันขึ้นอยู่กับจํานวนตัวที่กินด้วยถูกไหมมันอารมณ์รู้สึกว่าผิดน้อยลงไงจะผิดน้อยลงถูกต้องมันก็ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะคือทําลายสุขภาพน้อยลงต้องบอกอย่างนี้แต่อย่าลืมว่ายังไงมันก็ใช้น้ํามันทอดซ้ําอยู่อ่าหรือน้ามันชนิดของน้ํามันที่ใช้อย่างเงี้ยก็มีผลอยู่ อาจจะแบบว่าไม่ได้กินกันทุกวันขนาดนั้นได้เนาะถูกต้องถ้าเราไม่ได้กิน<อ>ทุกวันก็กินได้ทำไมจะกินไม่ได้ล่ะไม่กินทุกวันคุณจะฟาสามตัวห้าตัวก็อ่ะ <c oughs> ไหนจะจิ้มสังขยาก็ไป <c oughs> อ,อีกโอ้โหแต่ไม่ใช่ <c oughs> ว่ากินทุกเชา้ากินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นแล้วพวกทอดๆเนี่ยบอกเลยว่าคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงสารอาหารนะ อ่าแล้วก็น้ํามันที่ใช้ด้วยพวกนี้็นอมน้ำมันปลาทอดอย่างเงี้ยคุณลีนึกออกไหมครับโอเมก้าสามไขมันดีแล้วมันก็จะละลายอยู่ในน้ำมันแต่การที่มันมีน้ํามันกลับมาอมน้ํามันมันก็จะเรียกคืนกลับมาจากการอมน้ํามันนึกออกไหมครับอ่ามันก็ยังได้ประโยชน์นี่แหละแต่เราก็แบบว่าเออกินนึ่งกินลวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะโอเคกว่าอ่าอีกหนึ่งวิธีคือ ปิ้งย่างอ่าอันนี้สารอาหารก็อาจจะออกไปแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าปิ้งงานย่างนานความร้อนสูงอันนี้มันก็ทําให้คุณค่าทางโภชนาการสูญเสียไปแต่ปิ้งย่างเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของน้ํามันใช่ใชแต่มันจะมีสารก่อมะเร็งถ้าเราปิ้งไหม ค่ะนึกออกไหมจะเอาอะไรจะเอาอะไรระหว่างหัวใจกับมะเร็งนะชีวิตเราจะเรื่องแบบไหนเมื่อไม่นานมานี้ไปกินกันปิ้งย่างนี่แหละค่ะที่มันจะมีตรงขอบปิงเตาปิ้งย่างอ่ะแล้วจะแบบเราใส่น้ําซุปใส่ผักอะไรใช่ไหมคะแต่ปิ้งย่างไปอ่ะด้วยเนื้อมันดิบใช่ไหมคะครับหมูอะไรก็แล้วแต่วางทั้งหมดมันก็ไหลลงน้ําซุปอ่าฮึซึ่งเราก็รู้สึกแล้วเราก็ไปซดน้ําซุป เมื่อก่อนเมื่อก่อนเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้วันพอวันนั้นไปเห็นปุ๊บเฮ้ยสนน้ำซุปไม่ได้เลยแต่ลองลองชิมดูช้อนหนึ่งนะฮะอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเค็มสูงมากถูกต้องเขาก็เขาก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันไงว่าระหว่างปิ้งย่างกับอะไรนะชาบูเหรออน้ำอ่ะอันไหนที่ทําลายสุขภาพกว่ากันกินแบบไหนดีกว่าระหว่างปิ้งย่างกับไอ้ชาบูเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าปิ้งย่าง มันก็มีมันก็มีมันก็มีข้อดีข้อจํากัดต่างกันไงนึกออกไหมครับคือชาบูคุณซดน้ําอะโซเดียมคุณก็สูงความดันก็ขึ้นไตก็ทํางานหนักชอย่างเงี้ยอ่าส่วนไอ้ปิ้งย่างคุณก็ไหมมันก็มีข้อจํากัดต่างกันะแล้วนานๆกินทีแล้วก็ปิ้งให้ไหมไหม ไม่ไหมไม่ใช่หอม่เขียวนะอย่าให้ไหมอย่าให้ไหมถูกต้องไม่ใช่ไหมไหมนี่ล่อซะแบบว่าเกรี้ยมกรอบเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วก็กินผักให้มันเยอะหน่อยไม่แต่ว่าถ้าปิ้งย่างอ่ะเวลาเอาลงไปปุ๊บมันจะชอบบอกให้เราซู่ซู้ะซู่ซูทีนี้เราก็สั่งใหญ่เลยจวกใหญ่เลยใช่ไหมอ่ะมันก็มันก็เกิดสารกอมะเร็งนะครับอ่าแล้วเนี่ยจะวิธีการปรุงประกอบไหนก็ตามแต่นาะก็เลือกให้เหมาะสม ที่บอกว่าเอ้ยอาจารย์เข้าใจว่าเรากินอาหารการปิ้งย่างอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันนะการนึ่งอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะแม่บ้านอาจารย์อน่ะทำข้าวโพดอาจชอบกินข้าวโพดนึ่งเนี่ยเออมันก็มันก็โอเคคือไม่มีความไม่ไม่เกรียมค่ะแต่ความหอมของข้าวโพดอ่ะข้าวโพดปิ้งเนี่ยเฮ้ยมันหอมมันดังเปรี้ยเลยนะคะเปรี้ยวมันก็ นานๆกินทีได้แล้วเราก็เฉือนที่ไหม่เกรียมทั้งหลายแหล่นี่ทิ้งไปอยถ้าเป็นเด็กๆนี่กินหมดนะกินหมดเลยไงเพราะแบบว่าเอ้ยกินไปเถอะไม่เป็นไรยังเด็กอยู่นะแอ้พวกนี้มันก็เป็นสารพิษสารก่อมะเร็งเนาะเราก็พยายามที่จะแบบเอ้ยเลือกวิธีการปรุงประกอบก็ให้แบบอหลากหลายอย่างเงี้ยครับไอ้พวกต้มตุ๋นนึ่งลวกอันนี้จะทําลายคุณค่าทางโภชนาการน้อยหน่อย อ่าแล้วก็มันก็ไม่ต้องแบบมาใช้ไขมันเหมือนผัดเหมือนทอดแต่ผัดทอดไม่ใช่ว่ามันมันมันไม่ดีนะมันก็ความผัดมันก็ให้น้ํามันที่ช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ลายในไขมันอ่าแต่ว่าก็ต้องผัดที่แบบว่าเฮ้ยเลือกน้ํามันที่ดีนะการทอดก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยากกินให้มันให้มันบอยแต่ความสุขของเราคือการกินเข้าใจ ก็กินได้แต่กินให้มันให้มันแบบว่าเไม่บ่อยน้อยๆยังไงทางสายกลางก็เป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่วันๆเรากินแต่นึ่ง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 ออกไหมครับมันก็เบื่อกินตุ่นตุ่นลูกลวกชีวิตมันไม่ได้มันทําได้ไม่มั่นคงและยั่งยืนอาจารย์บอกเลยถ้าใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นอ่ะมันมันมันไม่ได้ยั่งยืนนะถ้าคุณลีกินแบบอาหารนกทุกวันอ่ะไม่ไหวกินได้ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมากับชีวิตออื อันนั้นแหละจะรู้เลยว่าต้องฉันกินแบบนี้แหละดีด <laughs> ใช่กินแบบนี้ดีแล้วแต่มันก็ความสุขของคนส่วนใหญ่คือการกินฉะนั้นแล้วก็แบบว่าเลือกวิธีการปรุงประกอบ<า>นะให้มันแบบว่าเหลากหลายาให้มันแบบคงคุณค่าทางโภชนาการไว้<า>ก็อย่าพยายามอย่าแบบว่าให้ใช้ความไม่ใช้ความร้อนสูงมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสุกด้วยนะ <C> e> ไม่งั้นเชื้อก่อโรคยังอยู่กลายเป็นแบบว่าโอ้โหท้องร่วงอท้องเสียมันก็ไม่ได้อีกไม่มีความพอดีรุงสดใหม่สุกสะอาดอ่่ถูก <จง S 2> ต้อง<ล>ครับผมค่ะนะคะอูวันนี้ได้แนวทางแล้วนะเราจะได้ทําได้ถูกต้องนะคะ e คุณค่าทางโภชนาการจะได้ยังอยู่แรตาสารอาหารก็จะได้ยังอยู่ครบถ้วนด้วยนะคะอ่าได้แนวทางไปแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชครับสวัสดีครับ เอาละครคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการผื่นคันที่เกิดขึ้นบริเวณต่างๆของร่างกายมีสาเหตุมาจากอะไรสามารถติดต่อแพร่ไปยังคนอื่นได้หรือไม่แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับคุณผู้ฟังในชีวิตหนึ่งน่าจะเคยมีผื่นคันตามผิวหนังบ้างอาจจะเป็นผื่นแดงตามข้อพับไหมข้อพับ แขนข้อพับขาคอรักแร้ขาหนีบหรือว่ามีตุ่มคันตามแขนขาสองข้างหรือข้างเดียวอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ผื่นพวกนี้จะเกิดจากผื่นแพ้ผิวหนังเราเรียกว่าอ t โทปิกเดอร์มาไตติสโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบบ่อยเลยทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่เป็นโรคผิวหนังที่มีการอักเสบเรื้อรังเกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิแพ้นะมันไม่ใช่โรคติดต่อ ย้ำว่าไม่ใช่โรคติดต่อหรือเกิดจากความสกปรกของเราเกิดมาจากร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยนะที่มีภูมิไวต่อการตอบสนองต่อปัจจัยกระตุ้นต่างๆมากเกินไปผิวหนังก็จะไวต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกนะฮะทำให้มีผื่นขึ้นแล้วก็มีอาการกําเริบเป็นระยะระยะผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยนะจะมีอาการภูมิแพ้อื่นๆร่วมด้วยนะสังเกตดูอาจจะมีอาการแพ้อากาศ เยื่อบุจมูกเยื่อบุตาอักเซฟจากภูมิแพ้บางคนก็อาจจะมีหอบผืดร่วมด้วยซึ่งผู้ป่วยจะมีการตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนังแล้วก็จะมีสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้ผื่นรุนแรงขึ้นเชื่อว่าเกิดมาจากหลายสาเหตุรวมกันนะโดยสาเหตุหลักสำคัญที่สุดก็คือปัจจัยทางด้านพันธุก,กรรมของตัวผู้ป่วย S <S <S หรือบุคคลในครอบครัวนะที่มีประวัติภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิที่ไวต่อสิ่งกระตุน้นเด็กที่ป่วยหรือผู้ใหญ่ที่ป่วยเนี่ยมักจะมีพ่อแม่หรือญาติใกล้ชิดเนี่ยเป็นโรคในกลุ่มภูมิแพ้เช่นหอบหืชแพ้าอากาศผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอยู่แล้วแหละการกำเริบของผื่นที่เหอลุกลามส่วนใหญ่มาจากการเกาเนื่องจากผื่นที่เกิดเนี่ยจะมีอาการเด่นคือคันคันคันจริงๆการเกาจะทําให้โรคที่เกิดเนี่ยลุกลามแล้วก็ การเห่ของผื่นเนี่ยมากขึ้น This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice